ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะแล้วก็ไปเปิดตัว9ว่าที่ผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชค่ะประกอบด้วยนายภูนแก้วพราดายเขต1ค่ะนายนนทิวัฒน์นนทพักเขต2นายพงศิลป์เสนพงษ์เสนพงษ์นะคะเขต3นายสิทธิรักษ์ทิพย์อักษรเขต4นายฉัตรชัยธนาวุฒิค่ะเขต5นายธีรพงษ์เพิ่มไกลนราเขต6นายพิทยาชุมพูทองเขต7นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลเขต8ค่ะและนายสายันยุติธรรมเขต9โดยมีคุณวิทยาแก้วพราดายกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติร่วมด้วยคุณธนกรนะก็เนี่ยแหละค่ะลงพื้นที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเนาะแล้วก็ไปสักการะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะที่วัดธาตุน้อยอำเภอฉวางประชาชนก็มาชูป้ายนะคะ FC ด็อกเตอร์แดกมีป้ายเป็นของตัวเองแล้วนะ แล้วก็ให้กำลังใจลุงตู่ด้วยนะคะฝากส่งกำลังใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหายป่วยไวๆโดยคุณธนกรค่ะก็บอกว่าที่สำคัญเลยตอนนี้นะประชาชนมองเห็นถึงความจริงใจในการทำงานจึงมีความมุ่งหวังให้พลเอกประยุทธ์และพรรคไทยพรรครวมไทยสร้างชาติกลับมาบริหารประเทศสานต่อนโยบายที่ทำไว้แล้วก็เดินหน้าพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นมั่นใจค่ะว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเทคะแนนเลือกส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติยกจังหวัด9เขตครับค่ะ